เรื่องของคิมอุงยองอดีตเด็กอัจฉริยะที่ได้ชื่อว่าไอคิวสูงสุดของโลกแต่แม้จะมีมันสมองที่ฉันสลาดเขาก็ยังเจ็บปวดกับความคาดหวังของคนรอบข้างคิมอุงยองเกิด8มีนาคม1 9 6 2ครับเป็นวิศวกรโยธาชาวเกาหลีใต้ในวัยเยาว์เขาได้รับการยกย่องมาเป็นเด็กอัจฉริยะที่มีไอคิวสูงสุดที่บันทึกไว้โดยทำคะแนนได้มากกว่า210 บน Stanford b i n e t Intelligence s c a l e จากนั้นเขาเข้ามาหาวิทยาลัยเมื่ออายุเพียง4ขวบพอ5ขวบเขาก็พูดได้5ภาษาแล้วและเมื่ออายุ7ขวบเขาได้รับคำเชิญให้ทำงานที่นาซาองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติคุณพ่อของคิมอุงยองมีชื่อว่าคิมซูซอนเป็นศาสตราจารย์ฟิสิกส์ที่มาหาวิทยาลัยคอนกุกและคุณแม่ของเขายุมยองฮอนมีอาชีพครูโดยคุณแม่เผยว่าเมื่อคิมอุงยองอายุได้เพียงหงขวบ ก็ได้เรียนรู้ทั้งตัวอักษรเกาหลีและตัวอักษรจีนครับ1,000ตัวโดยการศึกษาผ่าน t h o s a n Characters Classic ซึ่งเป็นบทกวีจีนในศตวรรษที่6เมื่ออายุได้3ขวบคิมอุงยองก็สามารถแก้โจทย์แคนโคลัสดได้และยังได้ตีพิมพ์หนังสือขายดีจำนวน247หน้าซึ่งประกอบด้วยเรียงความภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันรวมไปถึงงานเขียนอักษรและภาพประกอบของตัวเองจากนั้นเขาสามารถพูดได้5ภาษาในวัย5้ขวบ ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอังกฤษฝรัร่งเศสเดรมันและญี่ปุ่นในวัยห้าขวบนั่นเองคิมอุงยองได้ปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชมด้วยการแก้สมก,การเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัลที่ซับซ้อนในวัยแปดขวบคิมอุงยองได้ไปเรียนฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่มหาวิทยายลัยโคโลราโดสามารถสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยายลัยและปริญญาเอกได้ตั้งแต่อายุเพียง15ปี ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่อายุน้อยที่สุดในยุคข,ของเขาอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทำง,งานกับนาซ่ามาหลายปีเขาตัดสินใจกลับไปเกาหลีใต้และเริ่มชีวิตใหม่เขาละทิ้งเส้นทางการเป็นนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาเพื่อไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาและเลิกเรียนปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธานในประเทศบ้านเกิดการที่เขาออกจากนาซ่าอย่างไม่คาดคิดนั้นทําให้หลายคนผิดหวังจนทําให้เขาได้รับฉายาว่าอัจฉริยะที่ล้มเหลว แต่เขาเคยพูดถึงการที่สังคมคาดหวังจากเขามากเกินไปตั้งแต่เขายังเด็กซึ่งทําให้เขาต้องอเผชิญกับความกดดันในหลายๆด้านและเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการในเวลาต่อมาในปี2010คิมอุงยองได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคําที่ว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่ล้มเหลวโดยกล่าวว่าผมพยายามบอกคนอื่นว่าผมมีความสุขในแบบที่ผมเป็นอยู่แต่ทําไมผู้คนถึงต้องเรียกความสุขของผมว่าความล้มเหลวด้วยละ่ะ บางคนคิดว่าคนที่มี IQ สูงสามารถเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้านได้แต่นั่นไม่เป็นความจริงดูผมสิผมไม่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีและผมก็ไม่ได้เก่งกีฬาด้วยสังคมไม่ควรตัดสินใครด้วยมาตรฐานเดียวทุกคนมีระดับการเรียนรู้ความหวังพรสวรรค์และความฝันที่แตกต่างกันและเราควรเคารพในสิ่งนั้นที่อเมริกาผมเหงามากไม่มีใครมาเป็นเพื่อนกับผมเลย หลังเลิกงานผมสามารถออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆได้แต่ไม่มีใครไปกับผมเลยผมออกมาจากต่างประเทศตั้งแต่อย่างเด็กมันไม่มีที่ว่างสำหรับเด็กๆแม้ว่าทุกคนจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาครับคิมอุงยองทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงบุกจนเมื่อวันที่14มีนาคมปี2014เขาได้เป็นรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยชินฮันและรองประธานศูนย์วิจัยการพัฒนา พยองกินเหนือและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ให้คําว่าเด็กอัจฉรยะมาสร้างความกดดันอีกต่อไป